หน้าฝนในเดือนมิถุนาผมออกเดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่ดูเหมือนไร้ซึ่งภูเขาเป็นพื้นที่ราบเรียบมองออกไปก็เจอแต่ท้องนาและท้องฟ้าอยู่ตลอดสองข้างทางที่อยู่ไกลจนรับสายตาเป็นมุมที่แปลกตาแตกต่างจากจังหวัดจันทบุรีที่ผมอยู่ที่มีภูเขาและทะเลล้อมรอบตลอดการเดินทางผมก็จะเจอกับเส้นทางรถไฟที่จะตัดผ่านบนเส้นทางซึ่งเส้นนำสายตาจากรางรถไฟที่ทอดยาวจนสุดสายตาก็ยิ่งตอกย้ำในความรู้สึกถึงความราบเรียบในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ผมออกเดินทางมาจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อตามหาโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่ไม่ต้องใช้เงินในการจ่ายค่าเทอมซึ่งมันฟังดูเกินจริงไปมากสำหรับโลกปัจจุบันที่เราต้องดิ้นรนในการหาเงินเพื่อแลกสิ่งต่างๆในการอำนวยความสะดวกให้กับตัวเองหลังจากเดินทางมาได้สักพักผมก็เริ่มเข้าเขตของโรงเรียนที่ผมกำลังตามหาและที่นี่ก็คือโรงเรียนมีชัยพัฒนาพอผมได้พาตัวเองเข้ามาในเขตพื้นที่ของโรงเรียนก็พบกับเส้นทางที่เต็มไปด้วยต้นไผ่เงาจากร่มไผ่ตลอดเส้นทางเดินตัดกับสีสันจากขอบข้างทางที่มีข้อความให้ได้อ่านก็ทำให้ดูเหมือนกับว่าที่โรงเรียนแห่งนี้มีสีสันตลอดการเดินทางเดินเข้ามาได้ไม่นานก็จะเจอกับโดมขนาดใหญ่ทรงโค้งที่ชื่อว่าโดมเวลุสโมสรที่โครงสร้างของโดมทั้งหมดนี้ถูกสร้างจากต้นไผ่ขนาดใหญ่ที่ดูอลังการงานสร้างแตกต่างจากโดมอื่นๆที่ผมเคยพบเจอมาซึ่งข้างๆโดมนี้ก็จะมีห้องน้ำที่ใช้โครงสร้างของไม้ไผ่เช่นกันด้วยความสงสัยผมก็เลยกดข้อมูลใน Google ก็พบว่าโดมแห่งนี้เป็นโดมไม้ไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งก็คงจะไม่เกินจริงสักเท่าไหร่ผมเดินเข้ามายังที่พักของโรงเรียนที่จัดไว้ให้ซึ่งเป็นห้องพักที่มีไว้สำหรับต้อนรับแขกจากพื้นที่ต่างๆที่เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ในพื้นที่ของโรงเรียนมีชัยพัฒนาหลังจากพักหายเหนื่อยจากการเดินทางก็ต้องหาอะไรรองท้องให้ได้หายหิวกันสักหน่อยพายุที่ผ่านเข้ามาในช่วงเดือนมิถุนาก็ทำให้ระหว่างการเดินทางไปโรงอาหารก็ได้ฟีลเหมือนสมัยเรียนมัธยมที่ต้องคอยหาอะไรบังฝนกับเพื่อนๆเพื่อที่ว่าจะไปโรงอาหารกันก็เป็นความคิดที่ผ่านเข้ามากับบรรยากาศรอบตัวที่พาไปที่นี่ก็จะมีอาหารมื้อเช้าข้าวต้มไข่มีโซนกาแฟร้อนเช้านี้ได้ผัดผักบุ้งหรือว่ากาแฟคือข้ามสะพานนี้มาก็ต้องสวัสดีทุกคนนะเราก็ต้องคอยรับน้องมีรอเพื่อนนะพร้อมแล้วก็เป็นความน่ารักของที่โรงเรียนมีชัยนะที่ผมได้มาทำงานแล้วก็จะมีกินข้าวที่โรงอาหารนี่แหละก็จะมีน้องๆมาสแตนบายอยู่นั้นมาคอยดูแลพวกเราเป็นมาไงมานี่นะครับก็กินไปหวัดดีไปอ่ะจะกินหมดไหมครับวันนี้น้องครับไอ้กงนี่ไว้ทำอะไรอ่ะคนที่พูดรอเรือกับรอลิงพี่ชัดแล้วแย่แล้วเราก็เป็นหนึ่งในนั้นซะด้วยหลังจากเติมพลังเสร็จผมก็เริ่มสำรวจโรงเรียนแห่งนี้โดยรอบสิ่งที่ผมเจอจนชินตาก็คือน้องๆที่โรงเรียนก็จะทักทายด้วยการสวัสดีในทุกที่ที่ผมเดินผ่านสวัสดีครับจนผมเริ่มสงสัยและไปถามข้อมูลจากน้องๆก็ได้ความว่าสิ่งนี้เป็นแนวคิดของท่านผอ.มีชัยที่ต้องการให้น้องๆรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อให้ติดเป็นนิสัยเพราะการสวัสดีมันก็เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยอยู่แล้วและที่นี่ก็จะมีจุดหนึ่งที่ไม่ว่าใครก็ตามที่เดินผ่านจุดนี้
น้องๆก็ต้องสวัสดีกันทุกคนก็คือสะพานสวัสดีซึ่งถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของโรงเรียนแห่งนี้กับภาษาหลากหลายที่น้องๆได้เลือกใช้กันในการทักทายโรงเรียนมีชัยพัฒนาเป็นโรงเรียนที่มีโครงสร้างจากไม้ไผ่ถึง 90% จนถูกขนานนามว่าเป็นแบมโบสคูลหรือโรงเรียนไม้ไผ่จึงทำให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นสถานที่ร่มรื่นเข้ากับธรรมชาติโดยรอบที่เป็นต้นไผ่และอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจของที่นี่ก็คือทางโรงเรียนได้จัดพื้นที่สำหรับการปลูกผักเพื่อทำอาหารภายในโรงเรียนและน้องๆก็นำออกไปขายในพื้นที่เพื่อเป็นรายได้ส่วนตัวของน้องๆได้อีกด้วยซึ่งผักทั้งหมดที่น้องๆได้ทำการปลูกนั้นได้ทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วยตนเองและที่พีคที่สุดของที่นี่ก็คือการใช้ความดีในการจ่ายแทนค่าเทอมโดยใน1ปีน้องๆก็จะมีการสะสม400ชั่วโมงในการทำความดีเช่นการช่วยเหลือสังคมการปลูกต้นไม้การระบายสีโอ่งเพื่อแจกวัดและแจกชาวบ้านการช่วยเหลือแขกต่างถิ่นที่เข้ามาเยี่ยมเยียนภายในโรงเรียนอย่างเช่นน้องๆที่มาช่วยผมยกของแบบนี้น้องๆก็จะได้นับชั่วโมงในการทำความดีเช่นกันกิจกรรมยามว่างของที่นี่ก็จะมีการเล่นกีฬาหรือการนั่งดูทีวีก็จะมีแบ่งตามช่วงเวลาอีกสิ่งหนึ่งที่จะได้พบเจอเมื่อเข้ามาในที่นี่ก็คือเสียงอุคูเลเล่จากน้องๆที่จับกลุ่มกันซ้อมเพลงซึ่งผมเองก็ไม่พลาดที่จะให้น้องๆสอนอุคูเลเล่สัก 3-4 คอร์ดก่อนจะจากลาที่นี่ไป